Q&A เอาละค่ะพูดคุยกันอยู่นะคะกับเรื่องราวความคิดของเด็กๆนะคะคิดให้เป็นนะคะคิดให้ถูกต้องนะคะพูดคุยกันผ่านทาง023547104-5ได้นะคะใครที่คุยสดในรายการนะคะไม่สะดวกแล้วก็ฝากคำถามไว้กับทีมงานได้เลยนะคะเดี๋ยวนำมาตอบกันในรายการค่ะพูดคุยกันต่อถึงเรื่องของความคิดของเด็กๆนะคะเมื่อสักครู่พูดคุยกับอาจารย์เรื่องของการที่จะสอนให้เด็กใช้ความคิดแล้วเขาใช้ความคิดในรูปแบบที่ความเป็นเด็กอาจจะรู้สึกว่าเราใช้ความคิดแบบนี้แต่ในความคิดของผู้ใหญ่รู้สึกว่ามันยังไม่ถูกต้องถูกต้องในที่นี้หมายถึงถูกต้องตามระเบียบแบบแผนถูกต้องตามจริยธรรมอย่างเช่นอย่างถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างว่าสมัยเด็กๆเวลาอาจารย์ทำอะไรแล้วแบบอยากทำให้เสร็จเร็วอาจารย์จะจัดหมวดหมู่ให้เป็นแล้วให้มันเสร็จเร็วที่สุดในขณะที่น้องพาวทำเหมือน เรียกว่าอะไรนะถ้าจะพูดในภาษาหญิงชอบพูดเล่นกับลูกนะคะแอบขี้โกงมามีใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามองตรงนั้นเนี่ยเราไม่ใช่เรื่องซีเรียสแล้วบอกแหมขี้โกงมามีอีกแล้วนะกลับกลายเป็นเรื่องพูดคุยกับเขาเป็นเรื่องที่แบบเหมือนธรรมดาสนุกสนานแล้วก็ไม่ได้สอนเขาต่อว่าจริงๆหนูไม่ควรทำแบบนี้นะจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราควรจะต้องสอนไหมคะหรือว่าปล่อยเลยตามเลยค่อยๆสอนทีละน้อยก็ได้ครับถ้ากรณีอย่างนี้คือเพราะเด็กบางทีเราไปสอนละเอียดสอนแบบความคิดแบบของเราก็มันอาจจะยากไปสำหรับเขาแล้วก็คือถ้าจะต้องสอนจริงๆคือผิดแบบเอาผิดศีลธรรมอ่ะเช่นโกหกหรือว่าเอาของคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาจะมีทริคอะไรบ้างที่ทำให้เสร็จเร็วอาจจะไม่เรียบร้อยอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราอาจจะบอกว่าวันหลังหนูทำให้สะอาดหรือทำให้เรียบร้อยกว่านี้จะดีไหม อย่างนี้ก็ได้ครับยังไม่ต้องสอนแบบบรรยายอะไรอย่างนี้นะครับก็คือชี้แนะได้สั้นๆง่ายๆครับครับแล้วก็เด็กนี่จะเขาจะเชื่อฟังเราจากบรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆครับคือถ้าเขาคุ้นเคยกับเราอยู่แล้วเล่นด้วยการสนุกด้วยการส่วนใหญ่เวลาเราสอนอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาจะฟังล้อเล่นกันได้นะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของการคิดไม่เป็นมันจะไปมีผลกับการใช้ชีวิตของเขามากน้อยแค่ไหนยังไงโอ้ก็มีผลเยอะนะครับ อย่างปัญหาของเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันนะครับก็คือเช่นไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์เร็วตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่ก้าวร้าวอะไรทั้งหลายนะครับก็คือเด็กพวกนี้ก็เป็นเด็กที่เขาคิดแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นนะครับถึงได้ใช้วิธีแก้ปัญหาที่มันไม่ค่อยถูกหรือไปทำอะไรที่มันเป็นปัญหาเช่นเขามีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับเช่นมีเรื่องทุกข์ใจแทนที่เขาจะมองที่ตัวปัญหาเขาก็คิดแก้ปัญหาไม่เป็นใช่ไหมครับแต่พอแก้ปัญหาไม่ได้นี่มันก็ทำให้เกิดความทุกข์พอความทุกข์ก็เพื่อนชวนไปใช้ยาเสพติดบอกโอ้มันทำให้เรามีความสุขได้นะทำให้เราลืมเรื่องต่างๆเขาก็ไปละอย่างเงี้ยครับตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือมันมีผลส่วนหนึ่งของเด็กทุกวันเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาจากที่เขาไม่ค่อยได้ฝึกการใช้ความคิดว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับในกรณีอย่างเช่นเรื่องของเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กหญิงก็เจอเยอะนะคะอย่างเช่นชีวิตในอนุบาลก็จะเจอลูกของเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยในกรณีที่เด็กมีปัญหาอย่างเช่นในเรื่องของความไม่รับผิดชอบคุณพ่อคุณแม่พูดง่ายๆคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงแบบไข่ในหินบ้างเลี้ยงแบบไม่ถูกต้องตามวิธีการที่ควรจะเป็นอย่างเช่นโอ้โหลูกกลับมาบ้านเหนื่อยหลับละไม่ไหวทำกันบ้านไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ทำให้เลยก็มีครับอย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันหรือยังไงหรือเปล่าคะโดยเฉพาะอย่างเช่นอ่ะอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติง่ายๆที่เราเห็นกันเป็นรูปธรรมแต่ในกรณีแบบว่าเด็กไปอยู่ที่โรงเรียนเข้าสังคมกับเพื่อนแกล้งเพื่อนรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้นำผิดไม่เป็นคิดว่าตัวเองผิดไม่เป็นขอโทษไม่เป็นอะไรต่างๆนานาอย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากการสอนจากที่บ้านอันนี้คือครอบครัวเดียวกันที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำการบ้านให้ไม่รู้จักการขอโทษหรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับเด็กยังไงคะคือคิดให้ถูกต้องไม่เป็นว่าเมื่อทำผิดแล้วต้องขอโทษเมื่อนอนหลับไม่ทำการบ้านก็ไม่ได้ไปเจอปัญหาว่าไปโรงเรียนไม่มีการบ้านส่งครูทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยจ้าใช่ครับใช่ครับคือปัจจุบันถ้าพูดกันตรงๆก็คือพ่อแม่ไม่ใช่เฉพาะเพื่อนคุณหญิงนะครับมีพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้เยอะเลยครับก็บางทีก็มาจากความกังวลของพ่อแม่เช่น
กลัวลูกไปโรงเรียนแล้วไม่มีการบ้านหรือว่าทำไม่ถูกกลัวลูกอายเพื่อนกลัวครูดุกลัวคือพ่อแม่ปัจจุบันเนาะเลี้ยงลูกด้วยความกลัวเนี่ยเยอะนะครับก็ทำให้เด็กเนี่ยเขาไม่เคยเผชิญกับปัญหาอะไรเลยจริงๆแล้วก็ถ้าทำการบ้านถ้าเขาไม่รับผิดชอบบางทีก็ต้องให้เขาไปโรงเรียนโดยที่เป็นอย่างนั้นแล้วเขาอาจจะถูกครูดุบ้างหรือเขาอาจจะรู้สึกอายเพื่อนบ้างเดี๋ยววันหลังเขาก็จะค่อยๆทำเองนะครับแต่ที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องคอยบอกเขาด้วยว่าถ้าเขาทำได้ดีแล้วเขารับผิดชอบอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเขาดีนะเขารับผิดชอบงานครบทุกอันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ต้องไม่ควรจะช่วยนะครับแต่ว่าถ้าคือปัญหามันเป็นอย่างนี้ด้วยครับปัจจุบันก็โรงเรียนก็บางโรงเรียนก็ให้การบ้านเด็กเนี้ยเยอะตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยครับฮะก็คือมันต้องแก้จากอย่างนี้ครับถ้าเขาหลับอย่างเงี้ยมาถึงหลับแสดงว่าเขายังนอนไม่พอมันน่าจะแก้ด้วยทำไงให้เขานอนเร็วขึ้นซึ่งพ่อแม่ก็ต้องมีวินัยในการฝึกลูกให้มีวินัยในการนอนก็คือให้นอนเช่นนอน3ทุ่มทุกวันพ่อแม่ไม่ต้องคิดว่าไม่เป็นไรนะเขาตื่นเช้าทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ให้นอนดึกๆดูละครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีมันทำให้เด็กเนี่ยการนอนเขาไม่สม่ำเสมอก็ไม่เกิดความเคยชินนะก็ต้องพยายามทำให้เกิดความเคยชินคือนอนเร็วเขาก็จะตื่นเร็วใช่ไหมครับแล้วก็ไปโรงเรียนเนี่ยก็จะไม่ง่วงนะครับอันนั้นก็แก้ปัญหาไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นในส่วนที่เป็นการบ้านเนี่ยก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ดูนิดนึงแล้วกันว่ามันดูจะเยอะเกินความสามารถของเด็กไปไหมถ้าดูจะเยอะไปเนี่ยพยายามคือไม่ได้ทำให้นะครับแต่ว่าช่วยเหมือนให้เขาทำเสร็จได้เร็วขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งที่พ่อแม่จะต้องสร้างลูกก็คือทำให้เขารู้สึกว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกไม่ใช่การเรียนโอ้โหมันไปโรงเรียนแล้วมันมีแต่ความทุกข์ต้องทำการบ้านกันโอ้โหไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างนั้นสามารถช่วยได้เพื่อให้เสร็จเร็วแล้วก็จะได้มีเวลาที่ทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นด้วยกันนะครับไม่ใช่เวลาเด็กอนุบาลหรือประถมเนี่ยมีแต่เรียนมีแต่ทำการบ้านอย่างนั้นก็มันไม่ได้ชีวิตของเด็กแล้วก็เขาก็จะขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมอื่นๆที่เขาจะฝึกในการคิดใช่ไหมครับฝึกช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างเงี้ยเขาก็จะได้คิดว่าจะทำยังไงดีนะครับบางคนโอ้โหอนุบาลเรียนเสร็จบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงมีเรียนภาษาจีนต่อกว่าจะกลับถึงบ้านนู่นค่ะทุ่มสองทุ่มกว่าจะได้นอนสามทุ่มอย่างเงี้ยมันมีปัญหากับเรื่องราวของระบบในการใช้ชีวิตเหมือนกันใช่ครับอย่างที่อาจารย์บอกเลยเดี๋ยวนี้เห็นเยอะมากเด็กต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นๆบ้างนะครับเช่นอย่างลูกนี่ก็จะให้เขาทำเขาจะชอบทำขนมลูกอยู่ป.สามจริงๆเขาชอบทำขนมมาตั้งแต่ป.หนึ่งแล้วนะครับเขาก็จะช่วยแม่หั่นผักหั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำอะไรที่นอกเหนือจากทฤษฎีวิชาการให้เขามีความสุขพอเขาทำไปเนี่ยเขาก็มีดบาดไปหลายทีแล้วหมอก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่าคนนี้ก็มีดบาดก็เป็นธรรมดาแต่พ่อแม่ปัจจุบันบางทีจะกลัวอะไรนิดนึงก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็พอเขาเคยโดนมีดบาดนี่เขาจะเริ่มระวังถูกไหมครับเขาก็จะคิดแล้วว่าจะต้องทำยังไงดีหมอจะกล้าให้ลูกเจออะไรที่มันแบบนี้ครับแล้วก็พวกนี้แหละครับที่ฝึกกิจวัตรประจำวันนี่แหละไอ้ทุกอย่างที่มันผิดพลาดเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาคิดใช่ครับได้ต่อไปในเรื่องต่อไปในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็อย่างเช่นลูกทำขนมเนี่ยเขาก็จะทำอาหารเขาทำอาหารได้หลายอย่างนะครับก็เขาก็จะคิดดัดแปลงไปอันนี้ทำอันนี้อย่างเนี้ยอุตส่าห์ละโตขึ้นเป็นเชฟแน่เลยด้วยอาจารย์เนี่ยใช่ครับว่าอยากเป็นเชฟโอ้โหแต่เด็กเลยนะคะขออนุญาตไปที่สายนะคะคุณอ้อยจากอยุธยาสวัสดีคุณอ้อยนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณอ้อยคุณลูกอายุเท่าไหร่เอ่ยหลานค่ะหลานอายุเท่าไหร่คะอายุ2ขวบครึ่งค่ะเป็นไงคะเขาชอบถามอะไรซ้ำๆค่ะคุณตอบแล้วก็ถามเนี่ยถามไม่ได้3 4ครั้งถามอยู่นั่นแหละซ้ำๆนั่นหมายความว่าถามคำถามคำพูดเดียวกันเลยหรือว่าถามต่อไปเรื่อยๆคำพูดเดียวเลยค่ะถามนั่นอะไรอ่ะแล้วก็ตอบแล้วก็ถามนั่นอะไรอ่ะก็ถามอีกแล้วก็บอกแล้วก็ถามนั่นอะไรอ่ะอย่างเงี้ยอ๋อครับไม่เป็นไรครับเด็ก2ขวบ3ขวบยังเป็นวัยแบบนี้เป็นปกติครับก็เขาจะอยากรู้แล้วก็ถ้าเขาถามซ้ำๆอาจจะถามเขาว่าแล้วหนูว่าอะไรถามเขาคืนเขาถามว่าสีอะไรมันเป็นสีดำเราบอกสีดำเขาก็จะบอกสีฟ้าพอเราแกล้งบอกสีฟ้า
เขาก็จะบอกว่าสีดำถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเขารู้หรอกครับเพียงแต่เขาอยากจะอันนี้ครับเป็นการฝึกการใช้ความคิดของเด็กครับไม่มีอะไรต้องกังวลหรือว่าจะต้องไปแก้ไขอะไรแต่เราอาจจะสรุปว่าไม่ใช่อันนี้สีดำเราไม่ต้องไปโต้เถียงอะไรกับเขาต่อครับยิงเจอแบบนี้เหมือนกันคุณอ้อยเจอบ่อยเหมือนกันคุณลูกเหมือนชอบแกล้งพอเราแกล้งบอกผิดเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็ตอบที่ถูกมาแล้วก็ให้เขาเป็นอารมณ์ครับครับอ๋อไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นลักษณะที่ดีเลยนะครับที่เขารู้จักมีความคิดแล้วก็เล่นกับความคิดของตัวเองกับความคิดของคนอื่นอย่างนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นการฝึกความคิดจินตนาการของเด็กนะครับก็คือเขาจะคิดว่าเราคิดยังไงใช่ไหมครับจริงๆเป็นข้อดีนะครับแล้วก็เสื้อผ้าค่ะเขาต้องเลือกตัวนั้นตัวนี้ของเขาเองเขาจะไม่ยอมใส่ตัวที่เขาไม่เลือกอะค่ะนี่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะว่าวัยนี้เขาจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองละให้เขาเลือกไปเถอะครับอาจจะไม่เข้ากันบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกครับดีค่ะเขาใช้ความคิดของตัวเองนะคุณอ้อยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเขาไม่ยอมน้องเลยอะค่ะเขาจะแย่งของน้องที่เล่นทั้งที่ของเล่นน่ะเยอะแยะมากเลยเขาจะเล่นอันที่น้องเล่นนั่นแหละเขาจะต้องแย่งไม่ยอมน้องอะค่ะน้องอายุเท่าไหร่นะครับขวบครึ่งค่ะห่างกันปีนึงห่างกันปีนึงค่ะก็ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ยากครับเอาว่าของใครก็เป็นของใครมีอันนี้ของพี่ก็ต้องเป็นของพี่นะครับของน้องก็เป็นของน้องนะครับใช้ระบบความยุติธรรมครับคือน้องเนี่ยจะมาขอจะมาหยิบของพี่ไปโดยถือว่าเป็นน้องไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้นะครับพี่จะไปหยิบของน้องโดยพละการอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่ใช่ครับคือไม่ชอบใจตรงที่ว่าน้องเขาก็ยอมทุกอย่างอะค่ะเขาก็ยอมให้พี่เขาก็ต้องได้ใจอะครับใช่เพราะฉะนั้นก็เราไม่ยอมน้องคนโตเขาก็ต้องร้องเขาก็ไม่ยอมเพื่อเอาให้ได้เนี่ยค่ะครับฮะถ้างั้นทำถูกแล้วครับคือไม่ให้เขาหยิบของน้องเนี่ยถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาร้องก็ต้องยอมให้เขาร้องครับปล่อยให้ร้องไปก่อนนะคะแล้วก็สอนต้องอาจจะต้องสอนว่าให้รู้จักขอพอขอแล้วได้แล้วก็แบ่งเหมือนกับแบ่งกันเล่นครับใช่ครับใช่ครับต้องให้น้องอนุญาตก่อนเขาหยิบไปเฉยๆไม่ได้นะครับบางทีร้องคุณแม่เอ้ยคุณอ้อยอาจจะต้องใจแข็งนิดนึงหนาหนาคือบางทีก็เครียดอะค่ะเพราะว่าเป็นไมเกรนด้วยพอเด็กร้องอะเนาะก็ไม่ไหวจะด้วยเสียงด้วยอะไรต่างๆส่วนหนึ่งอยากให้เข้าใจพี่คนโตนิดนึงว่าเขาคงรู้สึกเยอะเหมือนกันว่าบางทีมีน้องเนี่ยความที่เราเคยสนใจเขาเหมือนเดิมเนี่ยเคยเป็นคนเดียวกับมีอีกคนมาหานะครับบางทีก็จะมีความอิจฉาเล็กๆอะไรบ้างอย่างนี้ใช่แต่ก็คือจะไอ้นี่เขาตลอดนะตามใจเขาตลอดเลยค่ะแต่ไม่ต้องตามใจตลอดนะครับเด็กตามใจไม่ได้นะครับอย่าตามใจนะคุณอ้อยไม่ได้สำคัญเลยอ่ะคิดยังไงก็ได้พลิกแพงไปยังไงก็ต้องให้เขาขอให้เขาขออนุญาตน้องให้เขาขอโทษน้องในกรณีทำผิดหรืออะไรก็แล้วแต่สงสัยเข้าใจว่าเห็นว่าเป็นพี่มั้งก็เลยให้น้องยอมใช่ไหมครับน้องก็ยอมเองอะค่ะน้องก็ยอมเองโถลูกแต่ไม่ต้องให้น้องยอมนะครับเขากลับมาจากโรงเรียนน้องเขาจะเก็บถุงเท้าให้เอาเสื้อไปใส่ตะกร้าผ้าให้พี่เขาตลอดเลยคือไม่ได้ใช้นะน้องก็ทำเองอุตส่าห์ช่างน่ารักแต่พยายามเน้นให้เขาทำเองจะดีกว่านะครับคุณแม่ก็สอนให้เขาทำเองด้วยนะคนโตอ่ะค่ะนะเดี๋ยวจะได้ใจกันใหญ่เลยเดี๋ยวนั้นนะโอเคขอบคุณนะคุณอ้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปที่อีกหนึ่งสายนะคะจากกรุงเทพเลยคุณติ๊กสวัสดีค่ะคุณติ๊กคุณลูกหรือคุณหลานคะลูกค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยย่างเข้าวัยรุ่นอ่ะ13แล้วค่ะ13ค่ะเป็นไงคะคือเวลาไปไหนกับเขาเงี้ยค่ะอย่างไปซื้ออาหารแบบอย่างพวกตามในห้างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ซื้อเองเขาจะม้าซื้อให้หน่อยสิทำอะไรก็ม้าทำให้หน่อยสิจะปฏิเสธเขาก็แบบหูมานะนะทำให้หน่อยนะคือทำด้วยตัวเองไม่ได้เลยต้องให้ใช่คุณแม่หรือคุณพ่อคือเราก็อาจจะผิดด้วยแหละที่แบบว่าคือเหมือนกันที่คุณหมอบอกค่ะทำตลอดทำให้มาโดยตลอดใช่อายุ13ใช่แต่ตอนนี้คือเขาเริ่มเข้าม.1แล้วเนี่ยเราก็อยากให้เขาเหมือนกับเวลาไปอยู่กับเพื่อนนี่ก็ยังไม่เคยไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนนะคะครับเขายังไม่กล้าไปอะไรเงี้ย
ครับไม่กล้าไปนี่คือไม่กล้าไปด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคุณแม่คือไปถ้าแบบเพื่อนไปได้แต่เราต้องไปรับอ๋อจะไม่กลับเองไงค่ะแต่จริงมอะไรนะครับมอหนึ่งมอหนึ่งก็จริงๆการเดินทางเองก็ยังอาจจะยังเป็นเรื่องกังวลสำหรับเด็กนะครับคราวนี้จะทำยังไงที่ให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองก็ถ้าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันต้องค่อยๆแก้นะครับคือไม่ใช่แปลว่าจะต้องรีบให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับโดยทั่วไปเด็กจะใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับก็คืออาจจะให้เขาค่อยๆตัดสินใจจากเรื่องที่บ้านก่อนนะครับที่ไม่ต้องไปเจอคนภายนอกก่อนเพราะว่าบางทีความการที่เขาไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยบางทีพอไปอยู่คนภายนอกเขาจะกังวลเยอะไงครับก็เอาอย่าเพิ่งเอาที่จะต้องไปซื้อของหรือว่าตัดสินใจเลือกอะไรเลยนะครับถ้าอย่างนั้นอาจจะช่วยเขาไปก่อนเพื่อทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มพยายามที่จะให้เขาตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับฮะแล้วก็ถ้าเขาทำได้หรือเขาทำได้ดีเนี่ยคุณแม่ก็ชมด้วยนะครับก็อาจจะถอยมานิดนึงในแง่ของการที่เราจะไปช่วยเหลือเรื่องต่างๆเขาเยอะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเด็ก13อย่างที่คุณติ๊กบอกว่าเนี่ยไม่กล้าทำอะไรเลยจะไปซื้อของก็ต้องให้คือเหมือนกับพอออกไปข้างนอกแล้วไม่มั่นใจหรืออายหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้จะแก้อย่างที่อาจารย์บอกครับก็คือต้องแก้ทำไงให้เขามั่นใจในตัวเองเยอะขึ้นก่อนไม่ใช่แก้ด้วยการผลักให้เขาออกไปเพราะว่าโดยทั่วไปยิ่งพยายามไปบอกว่าหนูต้องไปทำเองหนูต้องอะไรเองส่วนใหญ่ก็จะยิ่งกังวลและจะยิ่งไม่ค่อยกล้าใหญ่เลยอ๋ออย่าไปเร่งเรานะคะครับครับใจเย็นๆอาจจะช่วยเขาไปก่อนหรือว่าอาจจะค่อยๆไปด้วยกันไปด้วยกันไปซื้อของด้วยกันแล้วก็หนูเป็นคนจ่ายตังเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ค่อยๆทีละน้อยครับแล้วอย่างมีปัญหาที่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กจะติดโทรศัพท์อะค่ะค่ะแล้วเขาจะมีการ์ตูนเป็นการ์ตูนแบบเขาเรียกเป็นการ์ตูนวายที่แบบว่าให้ฟินกันอะไรเงี้ยแบบชายกับชายอะไรเงี้ยค่ะครับตัวนี้จะเห็นในสื่อเยอะค่ะลูกสาวเขาก็รู้สึกจะติดอยู่ติดตามเพื่อนเนี่ยค่ะเรายืนโทรศัพท์ไปเลยดีไหมจริงๆก็มีหลักในการใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับว่าโทรศัพท์อาจจะมีได้แต่ว่าถ้าจะต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi อะไรเนี่ยก็อาจจะต้องมีการควบคุมในระดับหนึ่งนะครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เด็กอยู่กับพวกเนี้ยที่เป็นส่วนตัวเนี่ยเกินวันนึงสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเด็กเขาจะไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นนะครับแล้วก็คือข้อมูลอะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่อันตรายต่อเด็ก อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ถ้าเขามีอยู่แล้วแล้วเราจะไปยึดคืนเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยิ่งสร้างปัญหามากกว่าเดิมคือทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์เนี่ยมันเสียไปนะครับก็พอเริ่มวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งก็คือต้องยืดหยุ่นนิดนึงอ้าวไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตถามนะคะคุณแม่คะคุณลูกนี่โทรศัพท์เป็นอินเทอร์เน็ตต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ป่ะได้ค่ะอย่างนี้ถ้าเราแบบตัดอินเทอร์เน็ตอะคะได้ไหมอาจารย์หมายถึงแบบว่าให้ใช้โทรศัพท์โทรสำหรับหาคุณแม่คุณพ่อหรือเพื่อนได้แต่ไม่ให้ต่อเข้าอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้ถ้าเคยต่อได้แล้วเราไปตัดเนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ทำไมครั้งหนึ่งให้ทำไมครั้งหนึ่งไม่ให้ถ้าความคิดหมอใช้วิธีเลือกโปรโมชั่นที่มันต่ำสุดนะครับให้เขาดาวน์โหลดอะไรเนี่ยได้เร็วระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันจะช้าพอจังหวะที่เขาช้าเขาก็จะเริ่มห่างได้บ้างเริ่มห่างได้บ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็โดยทั่วไปเด็กกับเทคโนโลยีเนี่ยเราจะดึงเขาออกมาทำกิจกรรมอย่างอื่นมากกว่าเช่นไปทำกิจกรรมอะไรในบ้านด้วยกันไปเล่นกีฬาด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับอะไรที่มันสนุกแล้วก็ได้บรรยากาศแต่คุณแม่ก็ต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้ดีด้วยนะครับเวลาที่เขาอยู่กับเราประมาณนี้นะครับก็คือหลักการก็คือค่อยๆดึงหากิจกรรมทำขนมปลูกต้นไม้อะไรก็ว่ากันใช่ครับแล้วก็ทำให้เขาเข้าถึงเนี่ยได้ยากขึ้นนะครับปกติคุณแม่มีกิจกรรมกับน้องไหมคะก็จะมีวันอย่างวันเสาร์ที่ก็จะไปเรียนว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเย็นแล้วก็มีว่ายน้ำแต่ลูกสาวไม่ค่อยจะออกไปไหน
ครับเรียกไปแบบไปห้างหรือไปอย่างเงี้ยไปกินอะไรข้างนอกเขาจะไม่ไปครับแต่ที่เขาจะบอกว่าหนูขี้เกียจแต่งตัวครับครับช่วงอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นตามวัยส่วนหนึ่งครับพอเริ่มวัยครับวัยรุ่นเขาจะมีโรคส่วนตัวเยอะจะไม่เหมือนเด็กเล็กตอนที่เขาอยู่ประถมใช่ไหมครับเราชวนไปไหนเขาก็จะไปง่ายๆใช่ไหมครับอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นปกติตามวัยของเขานะครับที่เขาจะอยากมีโรคส่วนตัวมีชีวิตส่วนตัวบ้างนะครับคือบางทีแบบจึงคือบางทีแบบว่าอย่างคุณแม่ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมตัวนี้เธอไม่สนใจฉันเลยมันอยู่ในวัยนี้พอดีเลยคุณแม่12 13 14เข้าสู่วัยรุ่นน่ะมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยนะจ๊ะเนาะครับจริงๆคุณแม่ต้องดีใจว่าลูกมีพัฒนาการปกติค่ะถ้าเขาอยู่มัธยมแล้วเขายังติดแม่นั้นแม่ต้องสรุปว่าคุณแม่อยากให้ติดแม่ใจเย็นๆอาจจะเป็นช่วงระยะที่มันระยะหนึ่งครับหัวเรียวหัวต่อเป็นวัยรุ่นนะช่วงวัยรุ่นตอนต้นบางทีม.3 ม.4เขาก็จะเริ่มกลับมาไปไหนมาไหนกับเราเหมือนเดิมนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของความคิดความอ่านทั้งหลายของเด็กๆเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะคิดยังไงคิดให้ถูกคิดยังไงคิดให้ดีมันก็หยุดการที่การปลูกฝังของครอบครัวด้วยอย่างที่อาจารย์บอกก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเรื่องราวพวกนี้ต้องค่อยๆปลูกฝังไม่ใช่วันนี้เป็นอย่างนี้จะให้เปลี่ยนเป็นอีกอย่างในวันพรุ่งนี้เลยก็คงจะลำบากนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องใช้เวลาแล้วก็อดทนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะคะภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอย่างสูงด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้เป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงค่ะรับชมสดกันได้นะคะ Tuition 50แล้วก็ HD ที่571นะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Rama Channel ก็ได้นะคะใครที่อยากฝากคำถาม www.facebook.com/ramachannel ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ